ชดอย่างเท่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนำเว้ย wow. ดูดิครับน้องๆของรางวัลแยะๆมากมายอ่ะเพียงแค่น้องเข้าไปดูไลฟ์สดการแข่งขันโปรลีกนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรม GM ปะทะสตรีมเมอร์สุดเดือดสุดมันแล้ววิวมันสูงถึง 150,000 น่ะน้องๆก็จะได้รับสกินปืน M14 ถาวรไปเลยเว้ย หรือน้องๆจะเอาเป็นบัตรสุ่มตู้ Evo ก็ได้นะครับผม10ใบถ้าตีเป็นเพชรก็600เพชรอ่ะโอเควันที่3แล้วก็4เมษายนนี้นะครับผมตอนเที่ยงแล้วก็มีนี่นะครับผมหมวกมันดี้เฮดเพียงแค่น้องๆเติมเพชรครบ99เพชรเนี่ยก็รับไปเลยครับผมหมวกสุดเท่สุดเฟี้ยวพี่ว่ามันก็น่ารักดีนะครับผมสาวๆเขาน่าจะชอบอ่ะแปดอันดับปืนที่คนชอบใช้ตอนหนึ่งประทัดหนึ่งอันดับที่หนึ่ง Desert Eagle มันแน่นอนอยู่แล้วครับผมทุกคนปืนอันดับหนึ่งในการ1-1มันจะคืออะไรไปได้วะนอกจากปืน Desert Eagle อ่ะคือแบบปืนนี้พี่ว่ามันเป็น Number 1 Number God ในการ1-1เลยนะครับผมเออน้องๆว่าน้องๆชอบปืนแรงมากที่สุดครับผมส่วนตัวพี่ชอบดีเซิร์ตนะครับแล้วพี่ก็คิดว่าหลายๆคนก็จะชอบเหมือนพี่นี่แหละโอเคคือยิงเม็ดเดียวเที่ยวรกอ่ะถ้ายังยิงโดนหัวนะได้เมจมาอยู่ที่459อ่ะครับตุ้ย495ครับเออคือแบบว่าและการลากเมาส์หรือว่าการลากจอขึ้นไปข้างบนให้มันโดนหัวเนี่ยพี่ว่ามันน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะคือเอาง่ายมันยิงง่ายอ่ะเออเดี๋ยวพี่ยิงให้ดูนะผมพี่นับถึง3มันตายเลย8ไอ้ไม่รู้ได้ไงวะโอ้ตอนนี้พี่ก็มายิงกับช่องพี่ฮอลลอนหน่อยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพร้อมตายหรือยังอ่ะยังผมยังเออคือแบบจังหวะมันได้ทุกคนเออไปละคือถ้ายิงโดนคือแบบมันมากเลยนะทุกคนเมื่อกี้ดาเมจ272เพราะว่าพี่ฮอนเขาใส่หมวกนะครับผมคือแบบพี่ฮอนเขาหวั่นไหวไงเขากลัวหัวแตกอะไรเงี้ยแต่ปืนนี้มันขอแค่นัดเดียวเท่านั้นแหละทุกคนเออมานี่นะครับเดี๋ยวพี่จะโชว์แบบนัดเดียวอ่ะเออคือแบบพี่มันเป็นเทพเจ้าดีเซอร์อีเกอร์อยู่แล้วไว้หัวเออหัวระยะแบบนี้ไม่น่าพลาดนะครับลัคกี้คาเมลอ้าโคตรมันน่ะทุกคนอันดับที่2 M1187 ลำดับที่2นะครับผมที่เราจะเห็นคนส่วนใหญ่ใช้เวลา1-1เนี่ยก็คือซองควงหรือควงซองนั่นเองนะครับผมส่วนสกินนี้ก็เป็นสกินฮิปฮอปอะครับที่เจมเพิ่งเอาเข้ามาขายนะครับพี่ก็เลยจัดเอาไว้เลยละกันคือซองควงนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะยิงหัวง่ายระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่ากระสุนมันกระจายไงแล้วแบบงัดหัวง่ายอะเออมางานหัวเห็นนะคือแบบขอแบบงัดหัวแล้วมันโดนสักนิดนึงอ่ะคือมันเข้าหัวหมดเลยเว้ยทุกคนแต่ปืนซองควงเนี่ยพี่รู้สึกว่าตอนพี่หัดยิงใหม่ๆอ่ะมันดึงหัวยากมากเลยเว้ยทุกคนเออแต่ตอนนี้คือแบบว่าช่ำแล้วครับเออช่ำชองอะไรเงี้ยมาเลยเพื่อนว้าวแบบพี่ดูดิทุกคนเห็นปะคือแบบสะบัดนิดเดียวหัวแทบแดนน่ะคือแบบว่าไม่อยากยิงให้ตายครับอยากให้ทรมานก่อนมาเฮ้ยดูดิครับทุกคนโอ้บูยาเฮ้ยเออทุกคนตอนนี้นะครับมันมีท่าบูยาเอามาขายเว้ยน้องๆไปซื้อกันได้นะครับผมโอเคคือแต่ก่อนต้องบอกนะครับว่าท่าบูยาเป็นอะไรที่แรงมากอะแต่ตอนนี้เจมเอามาขายแค่399เพชรนะครับเออคือแบบมันเป็นท่าแรงในตำนานมาก่อนนะครับพี่ก็เลยเอามาแอคหน่อยละกันเกมมาขายทั้งทีเฮ้ยบูยาเอาแม่งเอ้ยลืมรีวิวปืนครับผมอันดับต่อมานะผมจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันน่าจะยิงยากกว่าลูกซองควงครับเออโอเคคือนานๆนะครับผมจะเห็นคนใช้เอามา1-1อ่ะมันแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวพี่ว่าเสียงมันพอนะครับผมมาส่วนตัวพี่ว่าซองยาวเสียงเพาะมากทุกคนหัวอยู่นะมันเป็นหัวอยู่นะเมื่อกี้ขึ้นยิงหัวนะผมโอเคแต่ถ้าน้องฝึกบ่อยๆอ่ะพี่ว่าซองยาวก็ยิงมันนะครับผมเพราะว่ากระสุนนะเยอะกว่าแล้วก็มันกระจายกว่านะตรงพี่ว่าโอกาสฟุกโอกาสฟุกโดนหัวก็เยอะเหมือนกันนะซองยาวเออ
แล้วพี่มากับ สกินไทยถุยด้วยไงโหดตัวเห็นนะแก๊สสูตรมันค่อนข้างกระจายทุกคนมันอาจจะยิงยากหน่อยนะครับผมหัวกระจายเอาเรื่องอยู่นะกระสุนมันกระจายนะครับเฮ้ยโอ้โหตัวแทบแตกนี่หัวอยู่นะหัวอยู่นะคือซองยาวพี่ก็ไม่ค่อยได้ยิงนะครับผมก็อาจจะแบบว่าเบาๆหน่อยอันดับที่4 Wood Packer ลำดับถัดมานะผมเป็นปืน Wood Packer เว้ยซึ่งปืนนี้นะผมเพิ่งเข้ามาในเกม Free Fire ได้ไม่กี่เดือนเองนะแต่ส่วนตัวพี่มองว่าเป็นปืนที่แบบมันเหมือน SK อ่ะทุกคนเออเอาเฮ้ยเอาแม่งเอ้ยกูตายทุกคนครับพี่เจอพี่ฮอนเหลี่ยมครับน้องๆฝากเข้าไปแบบดิสลงดิสไลค์ช่องเขาหน่อยนะเกินไปว่ะคนกำลังรีวงรีวิวปืนเลยอ่ะโอ้สงสัยพี่ฮอนเขากลัวแบบพี่ยิงหัวหลุดนะครับมาไม่พูดเยอะเดี๋ยวมายิงให้ดูเลยละกันนะผมโอเคปืนนี้ใส่ไฮไลท์ก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับแบบทำโครงไฮลงไฮไลท์อะไรเงี้ยเออมันยิงมันนะพี่ว่าเสียงมันก็มันนะคล้ายๆแบบฟิลดีเซอร์ทุกคนหัวโอ้ยไปอ้าวโอ้โหคือ1-1อ่ะมันก็ต้องเน้นปืนนัดเดียวนะผมแบบนัดเดียวหัวแบบนัดเดียวเองหรออะไรเงี้ยมาดิเออไอ้โอ้โหเฮ้ยแล้วปืนนี่แบบน้องว่าพี่ฮอนเป็นบ้าหรือเปล่าครับมันเกินไปละมันเกินไปละมาดิเฮ้ยบูทแพ็คเกอร์นัดเดียวพอรู้พ่อหัวนี่ไงล่ะเอ้าจบแล้วเหรออันดับที่5 M14ลำดับถัดมานะผมเป็นปืน M14 นะครับผมมาปืนนี้จริงๆแล้วใน1 VS1 ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมเพราะว่ามันจะอยู่ในแมปทะเลทรายเว้ยโอเคแต่ปืนเนี้ยในสายไฮไลท์ใน YouTube นะผมคือแบบใช้กันบ่อยมากเออช่องไฮไลท์แบบหลายๆช่องนะครับคือแบบเขาเลิฟอ่ะเพราะว่ามันเป็นปืนนัดเดียวเหมือนกันไปทุกคน huh? อ่ะเดี๋ยวพี่ยิงให้ดูนะผมสกิลปืนใหม่ด้วยมาหัวเอ้ยแม่งเอ้ยโหลอยไปนู่นเลยเป็นปืนนัดเดียวนะผมคือแบบว่าพี่ไม่ค่อยได้ยิงด้วยดิวะแต่คือมันเป็นปืนยิงหัวเออเฮ้ยเอาคือแบบถ้านี่ไงครับผมสกินสวยด้วยคือสกินปืนนี้เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปตอนพี่สุ่มให้ดูนี่นะผมน้องๆสกินปืน M14 มาใหม่ไว้ดูดิเช็ดดอคือแบบว่ามันก็เฟี้ยวฟ้าอยู่แล้วอะครับพี่ว่าสเตตปืนก็ค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะครับผมดึงหัวแบบง่ายมากอะเออว้าวระยะ2ดาเมจ1นะครับเลสก็เอา10กล่องไปเลยโป้งได้เลยพี่ขอเถอะนะโป้งเอาให้แอมเอาออกแล้วหรอน้องๆที่ลากปืนนี้เป็นนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าอย่างโกงอะเพราะว่ากระสุนมันมีตั้ง24นัดอะทุกคนมันเหมือนวูดแพ็คเกอร์เลยนะเว้ยแบบดาเมจนัดเดียวแตกอะไรเงี้ย oh, no. โป้ง แต่พี่รู้สึกว่ามันเบามากเลยทุกคนคือแบบล่างนิดเดียวไปแล้วอะปืนเนี้ยมันไม่หนักเหมือนวูดแพ็คเกอร์นะส่วนตัวพี่นะขอแบบระยะเผาขนหน้าเฮ้ยนี่ไงโอ้โหระยะจูบเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่มันเวอร์เกินอันดับที่6 MP40 ลำดับถัดมานะผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเป็นปืนกลที่ได้รับความนิยมในการใช้ดึงหัวเว้ยเออพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าปืน MP40 น่ะจะติดอันดับเอามาดวล1-1ด้วยนะครับผมคือแบบว่าสมัยก่อนสายไฮไลท์อ่ะเขาใช้ MP40 ลากหัวแข่งกันเว้ยมาเลยคือแบบกดการยิงหัวนะครับคือต้องแดงเถือกนะคือติดเหลืองไม่เอานะ nope. ติดเหลืองคือไม่นับนะครับผมเห็นนะติด1เห็นนะอย่างเงี้ยไม่เอาโอเคคือการที่เราจะเล่นปืนเนี่ยเราต้องลากหัวให้โดน2นัดครับผมนะเออจริงๆมันโอ้ยจริงๆมันเป็นปืนอัดตัวนะเอามาเล่นยิงหัวกันเฉยเลยโอ้ยากอ่ะมาดิอัดตัวเป็นอย่างเดียวครับโอ้โหดูพี่มันยากว่ะนี่ครับผมหัวอยู่
เอาเรื่องเอาเรื่องส่วนตัวพี่มองว่ามันเหมาะแก่การอัดตัวมากกว่ากับน้องๆมาโอ้โหนะเหลือเถือกเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นแดงอ่ะเฮ้ยเอาหัวเฉยหัวเฉยเลยทุกคนเฮ้ยหัวปากดินเลยเอางงนะงงนะโอ้โหแบบพี่เพิ่มจับอะไรมันก็คมไปหมดอะครับช่วงเนี้ยลำดับที่7ครับผมก็คือปืนเวกเตอร์นั่นเองนะแล้วก็ต้องเล่นเป็นปืนเวกเตอร์คู่ด้วยนะครับผมเอออันนี้ก็พี่ก็เห็นคนเอามาใช้ดึงหัวกันค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะมาดึงให้ดูนะผมพี่คิดว่าเวกเตอร์ก็น่าจะเหมือนกับ MP40 นะครับผมมาไปเริ่มหัวนั่นละ22โดนตัวโอ้โหสังหารว่ะแมว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 ตัดออกตัดออกตัดออกนะคือมันเป็นปืนอัดตัวไงทุกคนเออแล้วแบบมันมี2ปืน2กระบอกอ่ะครับมันคือแบบพลาดนิดเดียวก็แตกแล้วอ่ะจริงๆปืนนี้แบบนิยมลงแรงมากนะในแรง44อ่ะถ้ามีปืนนี้คือแบบเล่นง่ายมากทุกคนกลัวหัวนั่น121ครับผมเฮ้อมันล่อคือปืนเวกเตอร์นะพี่ว่าน้องๆหลายคนก็น่าจะชอบนะครับผมเพราะว่ามันเล่นง่ายไงปืนรัวเออเวลาไปลงแรงนี่แบบว่าขึ้นแรงง่ายมากทุกคนอัดตัวแบบอัดตัวอัดหัวกันดูดิหัวเรียบร้อยจบลำดับสุดท้ายนะครับผมพี่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใครยิงวะเป็นปืนลูกซองใหม่นะครับผมซึ่งปืนนี้พี่ยังไม่เห็นคนเอามาเล่นดึงหัวกันนะเพราะว่ามันเป็นลูกซองรัวนะครับมันเหมาะแก่การอัดตัวมากกว่าเวเออร์เนี่ยเห็นละลูกซองนี้คือแบบรัวจัดเลยนะเดี๋ยวลองมาดึงหัวกันทุกคนมันจะมันไหมมาเลยพี่ฮอนมาเลย oh, no. ปืนคุณพี่ไม่เคยเห็นนะครับอะไรปืนอะไรปืนอะไรเออตายไป มาเลยลุงมันชื่อปืนอะไรนะคนพี่ลืมชื่อปืนว่ะ Max 7นะใช่ป่ะน่าจะชื่อ Max 7นะครับผมถ้าชื่อ McDonald มันจะเป็นพวกขายไก่ทอดไงมาดิอะไรทำอะไรลากหัวอ้อโหนัดละ110นิ่มๆ Yahoo! มาทุกคนไหนๆก็จะจบเกมแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้ปืน Max 7นะครับปิดงานนี้เลยแล้วกันนะคือพี่ฮอนแบบน่าจะแบบมือสั่นแงกๆอ่ะเจอพี่อ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย110เกือบแตกนี่เดี๋ยวใช้ความรัวเจาะคือแบบว่าคือแบบแม็กเดียวไอ้บอแทบแตกอะทุกคนแล้วมันรัวแบบรัวจัดเลยนะเว้ยปืนเนี่ยโคตรโกงอะแต่แบบแมปใหญ่มันยังไม่มีไงในโหมดแรงอะเออมันมีแต่แบบ44อะครับตายโอ้ยิงง่ายว่ะทุกคนพี่ว่าเราน่าจะมาลันวงการนะครับผมเอาปืนแม็ก7เนี่ยมาเล่นยิงหัวกันเว้ยคือแบบยิงง่ายมากอ่ะโอเคฝากไปกดติดตามช่องมิฮอนลอนน้อยด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องพี่ประวานโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้น้องๆชอบใช้ปืนไหนมากที่สุดครับผมในการแบบว่าเอาเป็นเล็บดึงหัว1-1กันน่ะคอมเมนต์บอกพี่ด้านล่างได้เลยโอเคส่วนตัวพี่ชอบดีเซอร์มากที่สุดนะครับผมทางน้องชอบปีนี้ก็ชูการป้านขึ้นมาจะชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์และชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ